มาญี่ปุ่นถ้าเกิดเราเช็คตารางรถไฟอย่างดีๆแล้วเนี่ยห้ามมาผิดเวลาห้ามตื่นสายเด็ดขาดบางทีเวลาเปลี่ยนตารางรถไฟเนี่ยรถไฟคันเดิมมันพาเรามาผิดที่ผมอยู่ไหนวะเนี่ยฉันครองโลกได้สำเร็จได้ยึดครองโลกส่วนตัวที่ไม่มีเธอในนั้นขับไล่เธอออกไปจากชีวิตฉันได้สักอิวากิเอาสติมาทิ้งทะเลทริปนี้คืออาสาพาไปหลงของแท้คือรถไฟผิดแล้วก็ไปติดแงกอยู่ที่เมืองอะไรก็ไม่รู้แต่การหลงครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเปิดแมปเลยเว้ยคุณเพราะเมืองที่หลงมาอิวากิเนี่ยเป็นเมืองริมทะเลที่น่ารักมากและด้วยความซื่อบื้อที่หลงมากล้องก็ไม่ได้ชาร์จเหลือแบตอยู่นิดเดียว EP นี้เลยเป็นฤกษ์ดีในการทดสอบอุปกรณ์ใหม่ของเราวิดีโอเกือบทั้งหมดเราจะถ่ายทำด้วย Galaxy Note 9อะไรนะลูกยายได้ยินไม่ชัด Galaxy ป๊อก9เลยนะสองเด้งเลยยายไม่ใช่ Galaxy Note 9พอหลงมาอยู่สถานีอิวากิเนี่ยก็เลยตัดสินใจหาที่ท่องเที่ยวแล้วก็ให้คุณลุงแท็กซี่พาไปแล้วเอาไว้เฮ้ยกลายเป็นเมืองที่สวยเฉยเลยเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องการประมงเพราะฉะนั้นอาหารทะเลเด็ดแน่นอนโอ้สดนะสดกว่านี้ต้องลงไปกัดปลาในทะเลแล้วพ่อตลาดปลานี้มีชื่อน่ารักน่ารักว่าตลาดลาลามิวมีทั้งกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างเพิ่งขึ้นมาจากทะเลเมื่อกี้เนี่ยนี่หอยนางรมที่นี่เนี่ยถูกเหลือเชื่อเลยสดมากด้วยมีบริการแคะหอยนะคุณแคะสดแล้วก็ล้างหอยให้ด้วยนี่สดมากนะใส่แค่โชยุกับมะนาวก็อยู่แล้วจอมขมือบหอยบวบโอ้ยสดชิบเป๊กเขาล้างหอยดีมากเลยแล้วนี่คุณอูนี่ไข่หอยเม่นแค่500เยน100กว่าบาทเองถ้าสดเท่านี้แล้วก็ปริมาณเท่านี้นะที่ไทยเนี่ย 1,500 อัพแน่นอนไอ้หนุ่มรู้ไหมไข่หอยเม่นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ไข่มันคืออะไรเหรอมันคืออันทะอันทะของหอยเม่นเรื่องจริงคุณมันคืออันทะของหอยเม่นอ่ะตลาดลาลามิวเนี่ยเหมือนขุมทรัพย์เลยนอกจากของสดเนี่ยยังมีร้านอาหารต่างๆนี่อันนี้น่าลองมากราเมนหอยนางรมสดในซุปโชยุประดับด้วยคอมบุพอเป็นพิธีหอยเนี่ยสุกกำลังดีขอซูดเส้นเข้าปากไปสักทีซูดซูดลูกเก็บไปเอาอย่างอย่างเขานะโอ้ยดูดเก่งขนาดนี้น่าจะไปช่วยดูดน้ำท่วมในกทม.ออกมาจากตลาดปลาเราจะเจอกับสะพานโอนาฮามะมารีนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทำให้คนจำเมืองนี้ได้เฮ้ยแล้วน่ารักดีเขาแต่งเมืองนี้ด้วยเซรามิกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเซรามิกเลยไม่สนใจละตีป้อมอยู่แม่เอาตัวบางก่อนสิดูป้อมด้วยไอ้หัวร้อนเนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันว่าโน้ต9เนี่ยถ่าย 4K ได้60เฟรม per second ด้วยทีนี้ก็ถ่าย 4K แล้วก็เอาไปทำเป็นสโลโมชันได้แล้วแต่ที่พีคที่สุดก็คือปากกาตั้งค่าได้ตามใจเราเลยมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะเราตั้งค่ากด1ที่เป็นถ่ายรูปกด2ที่เป็นถ่ายวิดีโอเวลาที่ถ่ายเนี่ยก็ไม่ต้องไปจิ้มหน้าจอให้มันเสียอรรถรสแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเรากดอีกทีนึงเพื่อถ่ายรูประหว่างที่ถ่ายวิดีโออยู่ได้ด้วยในที่สุดก็เงาแบบนี้เริ่มตกหลุมรักอิวากิแล้วล่ะอย่างที่บอกว่าอิวากิเป็นเมืองการประมงวัยรุ่นของที่นี่เนี่ยงานอดิเรกของเขาก็คือการซึริหรือว่าตกปลานั่นเองฮึบจอมพวกนายเห็นไอ้ต่อยไหมหายไปไหนไอ้ต่อยอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ยังตกปลาด้วยกันอยู่ดีๆไอ้ต่อยหายไปไหนวะต่อยไม่ชอบตกปลาต่อยชอบตกเป็นทาสของพระห่มขอบรรทมรอพวกแกละกันผมชอบญี่ปุ่นตรงที่ถึงแม้เมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็มีอะไรให้เราเที่ยวแล้วก็ไปจองตั๋วเรือสำราญแบบงงๆพาไปไหนก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือเรือลำนี้จะพาเราไปดูนกนางนวลขึ้นมาเลยหนุ่มไปดูนกนางนวลกันดีกว่าป่ะคือเมืองนี้มันเงียบมากเว้ยบนเรือเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ5คนเพราะฉะนั้นก็เหมือนได้เหมาเรือสำราญส่วนตัวโคตรฟินเลยปิ้งปองท่านผู้โดยสารโปรดทราบเราจะล่องเรือทั้งหมด50นาทีใครใช้ Galaxy Note 9อย่าลืมหยิบขึ้นมาถ่ายซุปเปอร์สโลโมชั่นและโหมดซูเปอร์สโลโมชันของโน้ต9ถ่ายได้ขนาดนี้เลยคุณไม่ว่าจะเป็นนกกระพือปีกนกรับอาหารนกติดคอ นกที่นี่เนี่ยชอบกินฮานามิแหละคุณใครอยากได้บนเรือนี่ก็มีขาย5บาทแล้วถ้าลืมหยิบตังค์มาล่ะครับหาอะไรก็ได้ที่เหมือนฮานามิอันนี้เหมือนไหมครับเอ้ยหนุ่มเอ้ยอย่าซนเอ้ยมันกัดนิ้วด่วนนะเอ้ยมันมาแล้วข่าวเมืองโปรดทราบ
ิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ฐานลับของอเวนเจอร์นี่ค่ะตัวที่นี่เป็นอควาเรียมต่างหากค่ะอ๋ออควาเรียมอควาเรียมที่นี่มีชื่อว่าอความารีนฟุกุชิมะเฮ้ยพูดเป็นเล่นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีมากๆเลยนี่ตัวนาครู้ไหมว่ามันร้องยังไงยังไงพี่นาคะเฮ้ยมีวอลัสสิงโตทะเลด้วยคุณปลาแล้วก็สัตว์ทะเลหายากที่นี่เนี่ยมีรวมกันเป็นหมื่นชนิดเลยเธอรู้ไหมปลาอะไรอยู่ภาคเหนือปลาอะไรอ่ะปลาเตอร์ไปแอลปลาเตอร์ไปแอลจังหวัดเจียงไฮ้อควาเรียมเนี่ยใหญ่มากเลยและยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่นะปลาที่เราเห็นเนี่ยก็จะยิ่งหายากขึ้นไปด้วยนี่ปลาหมึกทาโกะปูทาราบะน้ำลึกเนี่ยอะไรวะพวกเราแค่งูปลาเดียวดูพลาดอะไรไปเกินเมียงูขอกินงูหน่อยเราได้ทำได้แต่อย่าเอาไม้ใหญ่ลงและนี่ก็คือจุดไฮไลท์ที่สุดของอความารีนฟุกุชิมะเป็นโลกใต้บาดาลทรงปริซึมเว้ยเดินรอดไปเนี่ยสวยมากๆเลยเราจะเห็นปลาเยอะแยะแต่ปลานั่นสิเป็นปลาอะไรเหรอปลาแฟนกันเน้นเป็นแฟนกันนะยิ่งลึกยิ่งพีคจริงๆคุณเดินเลยโซนปลาไปเนี่ยเราไปเจอกับตัวนี้จิ้งจอกทะเลทรายตัวเล็กนิดเดียวเองน่ารักมากเลยอุ้ยยิ้มให้ด้วยยังไม่จบแล้วลึกเข้าไปอีกเราไปเจอกับตัวนี้ตู้อะไรอ่ะกรงหมาธรรมดาเอาผมมาใส่ตู้ทำไมอ่ะโอ้ยก็แกเป็นหมาของฉันและฉันก็เป็นเจ้าของที่นี่ยังไงล่ะผมสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับเอ้ไอ้นี่หรืออยากอยู่ในตู้ปลาคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อรายการว่าอาสาพาไปหลงเพราะการเที่ยวมันแค่ทำให้เราเห็นแต่การหลงมันทำให้เราได้สัมผัสถ้าวันหนึ่งคุณหลงและเลือกที่จะสนุกกับมันหยิบมือถือของคุณมาถ่ายเก็บความทรงจำนั้นไว้การหลงของคุณในครั้งนั้นน่ะจะไม่ใช่คำว่าหลงทางอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นคำว่าหลงรักอิวากิเอาสติไปทิ้งทะเล Footage by Samsung Galaxy Note 9กดแชร์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 แชร์แชร์แชร์กด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 แชร์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 กด Subscribe หน่อยได้ไหมยังยังยังจะได้เจอกันไหมแชร์เด้อ